วันนี้ฉันจะมาเปิดปิ่นโตให้ทุกคนดูกันเลยนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างข้าวเหนียวมะม่วงผัด ผักยำมะม่วงปลาสลิดพันแดงแล้วก็ข้าวสวนใส่ลงในปิ่นโต14เซนติเมตร5ชั้นตาเจรวดเป็นปิ่นโตที่ผลิตจากสแตนเลสสตีลคุณภาพดีปลอดภดัยต่อสุขภาพแข็งแรงทนทานดูแลรักษาง่ายสะดวกปลอดภดัยลดการใช้ถุงพลาสติกวันนี้ฉันหยิบหนึ่งเมนูจากในแถวปิ่นโตมาทําให้ทุกคนดูกันเลยนะคะนั่นก็คือยำมะม่วงปลาสลิดซอยหอมแดงซอยพริกแล้วก็ขูดมะม่วงเป็นเส้นปรุงรสด้วยน้ําตาลทรายแล้วก็น้ําปลาตามด้วยมะนาวคนทุกอย่าง ให้เข้ากันเติมพริกกับหอมแดงลงไปชิมรสที่ชอบแล้วใส่มะม่วงลงไปได้เลยเติมเนื้อปลาสลิดทอดคลุกเคล้าอีกนิดหน่อยแล้วก็จัดลงปิ่นโตได้เลยได้อาหารครบทุกอย่างแล้วเราก็จะจัดปิ่นโตลงไปในเถาใส่ได้ทั้งอาหารคาวหวานอาหารร้อนและอาหารเย็นเลยปิดเถาล็อกลงแบบนี้เราก็พร้อมที่จะไปปิกนิกแล้วละคะ่ะใครสนใจจิ้มที่ตะกร้าสีเหลืองได้เลยนะคะมีให้เลือกหลายขนาดเลือกได้ตามความต้องการเลย